ด้านของอิสราเอลค่ะก็โจมตีหลายพื้นที่ในภาคใต้ของเลบานอนนะคะก็มีรายงานผู้เสียชีวิตไปหลายรายด้วยแต่ว่าฮิซบอลลาห์เองนะคะก็ยังคงโจมตีตอบโต้ด้วยค่ะมีภาพที่ยิงจรวดมาราวๆ40ลูกนะคะแต่ว่าไอออนโดมของอิสราเอลสามารถที่จะป้องกันไว้ได้นะคะแล้วก็ยิงหลังจากนั้นก็ระเบิดแล้วก็ตกร่วงลงสู่พื้นความขัดแย้งในพื้นที่ก็ยังคงมีอยู่นะคะส่วนทางด้านของกลุ่มฮูตีค่ะซึ่งเป็นพันธมิตรของทางด้านฮามาสนะคะก็มีรายงานนะคะว่าได้ไปโจมตีเรือของกรีซในทะเลแดงนะคะแล้วเรือก็ระเบิดด้วยค่ะหลังจากนั้นก็ปล่อยเรือให้ลอยไปในทะเลนะคะลูกเรือค่ะสามารถที่จะอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยกลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดภาพนาทีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงกรีซถูกโจมตีนะคะจนเกิดระเบิดแล้วก็มีไฟลุกท่วมเรือแบบที่เห็นอยู่นี้ค่ะนี่เป็นขณะที่เรือนั้นกำลังแล่นอยู่ในทะเลแดงนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่ว่ากลุ่มฮูตีเพิ่งจะโพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ด้านสำนักงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานนะคะว่าเกิดไฟไหม้3จุดบนเรือบรรทุกน้ำมันติดธงกรีซลำนี้ค่ะและเรือถูกปล่อยให้ลอยไปในทะเลแดงหลังจากลูกเรือทั้งหมดอพยพจากเรือได้อย่างปลอดภัยด้านบริษัทด้านความปลอดภัยทางทะเลหลายแห่งยืนยันตรงกันนะคะว่าเกิดไฟไหม้บนเรือซึ่งรอยเตอร์สก็ระบุว่าเรือนี้มีชื่อว่าเดลต้าแทงเกอร์สค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาฮูตีระบุว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันชื่อซูเนียนติดธงกรีซในทะเลแดงก็อาจจะมีการสับสนนะคะว่าเป็นเรือลำเดียวกันหรือไม่ซึ่งเรือซูเนียนบรรทุกน้ำมันดิบมากถึง 150,000 ตันก็มีความกังวลนะคะว่าอาจจะสร้างหายนะด้านสิ่งแวดล้อมในทะเลหากน้ำมันจากเรือดังกล่าวรั่วลงสู่ทะเลค่ะส่วนสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์นะคะอิสราเอลได้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดในภาคเหนือของอิสราเอลจะมองเห็นว่ามีจรวดจากภาคใต้ของเลบานอนระดมยิงใส่ภาคเหนืออิสราเอลอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ค่ะแต่ว่าถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศไอออนโดมของอิสราเอลยิงสกัดจนระเบิดกลางอากาศและเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหลายครั้งเสียงไซเรนเตือนภัยดังในหลายเมืองทางภาคเหนือของอิสราเอลนะคะและเกิดไฟไหม้กลางทุ่งที่จรวดจากเลบานอนตกลงไปค่ะด้านกองทัพอิสราเอลระบุว่ามีอาวุธปล่อยมามากกว่า40ลูกจากเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลก็ยิงร่วงไปหลายลูกยืนยันไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บในฝั่งอิสราเอลค่ะส่วนทางด้านของฮิซบอลลาห์ยืนยันว่าได้ยิงจรวดหลายลูกและยิงปืนใหญ่เข้าใส่เป้าหมายหลายแห่งในอิสราเอลตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เพื่อโต้กลับที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันนะคะกลุ่มฮิซบอลลาห์ระดมยิงจรวดใส่อิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่ถูกโจมตีทางอากาศที่เมืองไคอัมและจุดอื่นๆทางภาคใต้ของเลบานอนติดกับชายแดนของอิสราเอลนะคะทำให้มีนักรบฮิซบอลลาห์ในเลบานอนเสียชีวิตไป8คนและเด็กเสียชีวิตอีก1คนค่ะขณะที่กองทัพอิสราเอลยังเปิดคลิปโจมตีทางอากาศในเมืองไทยภาคใต้ของเลบานอนเมื่อวานนี้เป้าหมายเป็นรถ1คันและฐานยิงจรวด1แห่งของฮิซบอลลาห์ซึ่งกองทัพอิสราเอลก็ระบุว่ารถที่ถูกถล่มเป็นของหน่วยขีปนาวุธและจรวดของฮิซบอลลาห์ส่วนฐานยิงจรวดที่ถูกถล่มเคยใช้ยิงจรวดใส่พื้นที่ซาเฟตในอิสราเอลค่ะขณะเดียวกันนะคะ CCTV ของจีนรายงานอ้างสื่อหลายสำนักค่ะว่าทีมเจรจาหยุดยิงกาซาของอิสราเอลเดินทางถึงกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการฟื้นเจรจาหยุดยิงกาซานำทีมโดยเดวิดบาเนียหัวหน้าข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลค่ะแล้วก็ยังมีโรเนนบาผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงอิสราเอลโดยอิสราเอลนะคะได้นำแผนใหม่เกี่ยวกับการจัดการเส้นทางฟิลาเดลฟีแนวชายแดนระหว่างระยะทาง14กิโลเมตรบริเวณชายแดนฉนวนกาซาซึ่งเส้นทางนี้ค่ะเป็นระยะทาง14กิโลเมตรที่ติดกับพรมแดนของอียิปต์ก็นำเรื่องนี้ไปเสนอในการเจรจาด้วยโดยแผนใหม่ดังกล่าวอิสราเอลได้เสนอให้สหประชาชาติส่งเจ้าหน้าที่ประจำการถาวรหลายจุดตลอดแนวฟิลาเดลฟีและเสนอให้สหภาพยุโรปหรือ EU ร่วมกับองค์การบริหารปาเลสไตน์ส่งเจ้าหน้าที่ประจำด่านข้ามแดนราฟาทางใต้ซึ่งติดกับอียิปต์โดยทหารอิสราเอลจะค่อยๆถอนตัวออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ยังคงย้ำจุดยืนคัดค้านการถอนทหารอิสราเอลออกจากเส้นทางฟิลาเดลฟีนี้ค่ะและยังคัดค้านการส่งทหารนานาชาติไปประจำการด้วย
ทั้งนี้ข้อติดขัดที่ขัดขวางการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงคือการที่อิสราเอลต้องการควบคุมเส้นทางนี้นะคะขณะที่ฝ่ายฮามาสก็ยังไม่ได้แสดงความเห็นใดคาดว่าฮามาสนั้นไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาที่กรุงไคโรในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้การเจรจาหยุดยิงกาซาเพิ่งฟื้นรอบใหม่เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่กรุงโดฮาของกาตาร์โดยมีอิสราเอลสหรัฐกาตาร์และอียิปต์เข้าร่วมการเจรจาแต่ว่าฮามาสไม่ได้มาเข้าร่วมค่ะจากนั้นได้หยุดพักช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วและกลับมาเจรจากันตั้งแต่ก่อนวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยย้ายสถานที่ไปยังกรุงไคโรของอียิปต์นะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดก็คือยังไม่ได้มีข้อสรุปในเรื่องของการหยุดยิงออกมาค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ